สวัสดีค่ะทุกท่านขอโทษที่ให้รอนะคะครูขลุกขลักเรื่องตั้งกล้องนิดหน่อยแล้วเมื่อกี้ก็ไปทายามาปวดคอค่ะอ่านหนังสือเยอะนานๆขนาดพยายามนวดคอเปลี่ยนอิริยาบถออกกำลังกายนั้นนะก็ยังตึงๆอยู่วันนี้ทุกท่านดูจากที่ไหนกันบ้างคะได้ยินสัญญาณชัดไหมวันนี้วันเสาร์ทำอะไรกันบ้างไหนมาเล่าให้ครูฟังซิดูจากที่ไหนทำอะไรกันบ้างช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์ครูจะพยายามมาคุยด้วยเรื่องเบาๆนะจะได้ผ่อนคลายวันนี้เนี่ยครูจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ต่อให้จบเรื่องคิดยังไงให้ต่างเป็นวิธีการไปสู่คุณดกสุดยอดนะคนแรกเสมอยินดีต้อนรับนะคะวันนี้อยู่จังหวัดไหนยังอยู่เมืองชนหรือเปล่าครูจะพยายามคุยเรื่องเบาๆนะคะ ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ท่านจะได้รู้สึกผ่อนคลายไม่เครียดกันไปนักและถ้าเป็นไปได้ทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยครูจะพยายามตอบคำถามที่ท่านส่งเข้ามามีท่านผู้ชมท่านหนึ่ง กำลังไม่สบายใจส่งคำถามเข้ามาครูก็ อ่านแล้วนะคะขอไปทำกันบ้านนิดนึงคิดว่าคุณท่านว่าสวัสดีค่ะคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตอบให้นะคะ ขอใช้คุณประทูมาแล้วคุณประทูคุณปุ๊กกี้สวัสดีค่ะขอใช้นามแฝงท่านผู้นั้นว่าคุณเจนนี่นะคะแต่ไม่ใช่เจนนี่เทียนโพสุวรรณนะคะเป็นนามแฝงที่ครูตั้งให้เธอเฉยๆเธอส่งคำถามมาว่าทำยังไงถึงจะเอาชนะความรู้สึกก้าวข้ามความรู้สึกไม่เห็นค่าไม่เห็นคุณค่าในตนเองมาทำนองนี้ครูก็ขอให้เธออธิบายเพิ่มว่าที่ว่าไม่เห็นค่าในตนเองนั้นเป็นยังไงเธอก็ส่งมาแล้วครูคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยครูจะตอบคุณเจนนี่นะคะวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้ให้จบเล่มก่อนนะเลยนิดเดียวเท่านั้นฮึบเมื่อวานสนุกไหมคะมีครูให้ทำแบบฝึกหัดรู้ครูให้ตั้งถามคำถามเรื่องเด็กอนุบาลสนุกนะการมีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยนอกจากทำให้เราสนุกอย่างเมื่อวานนะคะใครพลาดไลฟ์เมื่อวานกลับไปดูนะครูขำๆย้อนกลับไปดูแล้วก็ขำความคิดสร้างสรรค์นอกจากทำให้ท่านสนุกแล้วยังทำให้ท่านประสบความสำเร็จไปด้วยนะคะ วันนี้เนี่ยมาคุณหนกแซวควรเสาสีม่วงใช่ค่ะครูพยายามจะใส่เสื้อตามวันบ้างนะคะบางทีเพราะว่าโดนคุณคุณส้มฉุนสวัสดีค่ะคุณยศกาพัทลุงมาแล้วสวัสดีค่ะคุณกันสวัสดีค่ะ โดนท่านผู้อ่านหลายท่านนะคะแล้วท่านผู้ชมหลายท่านรวมทั้งคุณหนกได้บอกว่าคุณทิติวันคิดถึงออสเตรียชัดนะเวียนนานะไม่เห็นชื่อหลายวันสบายดีนะคะคุณวรรณการสวัสดีค่ะคุณโคชาสวัสดีนะคะ ก็คุณผู้ชมบอกว่าครูใส่สีดำดูมืดไปทุกวันก็สลับสีมาให้ดูบ้างนะคะก็สายตามวันนึกไม่ออกก็สายตามวันนะคะบิ๋มเพื่อนมาแจ้เข้ามาสวัสดีจ้าคุณรองทองสวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้ครูเริ่มเลยนะหัวข้อของเราวันนี้ยังเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์อยู่ค่ะครูจะคุยเล่มนี้ให้จบคิดยังไงให้ต่างซึ่งเป็นหนังสือขายดีของเกาหลีนะคะในเล่มเนี้ยมีวิธีการคิดแบบสร้างสรรค์อย่างที่เรียกว่า design thinking ที่กำลังฮิตกันอยู่ทั่วโลกตอนนี้ซึ่งเป็นวิธีการใช้ความคิดแบบนักออกแบบแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันแก้ปัญหาทางธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไปได้ในเล่มนี้ก็จะมีเรื่องเล่าต่างๆเมื่อวานครูก็มาเล่นกับท่านหลายเรื่องนะครับรวมทั้งเรื่องให้ทายว่าทีมเด็กอนุบาลกับทีมประธานบริษัทใครจะต่อหอคอยได้เสร็จก่อนกันนะคะก็มีคนทายถูกมาเยอะแยะเลยคุณทิติวันบอกวันนี้มาทันยินดีต้อนรับนะคะก่อนอื่นครูถามได้คำถามเปิดวันนี้นะคะครูเริ่มได้คำถามถามว่าคุณคิดว่าช่วงอายุของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่สุดนี่คืออายุประมาณเท่าไหร่คะลองตอบมาเล่นๆเดี๋ยวครูจะรอคำตอบนะคุณแอนนี่สวัสดีค่ะคุณรุ่งโรจน์สวัสดีค่ะคุณสายฝนสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณศรีไทยโฮโบเคนนามสกุลอย่างนี้เป็นชาวเมืองอะไรเอ่ยจะเป็นญี่ปุ่นก็ได้เยอรมันก็ดีนะคุณศรีไทยนะเฉลยหน่อยว่าดูกันจะมาจากที่ไหนกันบ้างนะคะไหนตอบคำถามครูคิดว่าช่วงอายุขนาดไหนที่คุณคิดว่าเป็นช่วงวัยที่เรามีความคิดสร้างสรรค์ไอเดียในการทำอะไรได้มากที่สุดคุณการ Facebook แฮงเห็นได้ยินเสียงชัดแต่หน้าจอมืดมืดลองออกไปก่อนแล้วเข้ามาใหม่ดีไหมคะคุณการคุณโคจาตอบมาแล้วคนแรกประถมศึกษาคุณหนก5030ขึ้นไปคุณพงษ์พันธ์ตอบ30ขึ้นไปคุณวรรณการบอก30บวกบวกคุณการบอก10ขวบโอ้มีอายุหลากหลายมากเลยนะคะ7ถึง12ขวบคุณเปรียวใจสงสัยก็อาจจะเป็นคุณแม่ลูกเด็กวัยนี้แน่นอนคุณพดูน่าจะช่วงวัย10ขวบจริงๆแล้วนะคะถ้าจะถามเรื่องความคิดสร้างสรรค์จริงๆเนี่ยคุณอ้อยรังสีมาบอกว่า20
คุณทูวานันสวัสดีครับเพิ่งกลับจากเชียงรายเหรอคะตอนนี้ดูจากที่ไหนมี40ตอบกันทุกอายุเลยคุณเฉลยดีกว่านะคะคือจริงๆเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะมีความคิดว่าอายุน้อยๆในความคิดสร้างสรรค์เยอะใช่ไหมจริงอยู่ความคิดสร้างสรรค์มันมาจากความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเด็กๆมันจะมีเยอะที่สุดนะคะเด็กเล็กเลยนะ2-3 ขวบที่จะวัยที่ชอบถามผู้ใหญ่ว่าทำไมอะค่ะแต่จริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้ยกตัวอย่างน่าสนใจมากลองดูสินะท่านอยู่ในช่วงวัยอายุนั้นไหมคะเขาเฉลยว่าความคิดสร้างสรรค์ในที่นี้ก็คือสร้างสรรค์แล้วก็คุณโซจูเข้าใจตอบนะทุกวัยน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือในเล่มนี้เขาเฉลยอย่างนี้ค่ะความคิดสร้างสรรค์ที่เขาหมายถึงเนี่ยคือความคิดสร้างสรรค์ที่คิดแล้วเอาไปพัฒนาสิ่งต่างๆให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาได้ในชีวิตประจำวันทำให้การใช้ชีวิตเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าอายุเฉลี่ยของผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลคือ 55-60 ปีมีใครอยู่ในวัยได้รางวัลโนเบลกันแล้วคะ 55-60 ปีช่วงนี้แหละจะเป็นช่วงที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่สุดจำได้ไหมเริ่มก่อนที่ครูเคยเอามาไลฟ์แล้วก็พูดถึงเขาก็บอกเหมือนกันว่าช่วงวัย50ขึ้นไปเนี่ยความคิดสร้างสรรค์จะเยอะเพราะความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเขามองว่ามาจากประสบการณ์ชีวิตถ้ายิ่งมีประสบการณ์ชีวิตเยอะๆมีความมุ่งมั่นเยอะๆเนี่ยสมองก็จะมีวิธีแก้ปัญหาได้มากกว่าคนอายุน้อยนะคะมีใครตอบถูกบ้างมีใครอยู่ในวัยรางวัลโนเบลบ้างคะกูยังไม่ถึงนะใกล้ละเดี๋ยวกันนะคะเราจะดูแล้วเขาก็หัวข้อต่อไปเขาบอกอย่างนี้น่าสนใจค่ะเขาบอกว่าคำว่าไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์คนทั่วไปมักจะคิดว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ของคนคนเดียวใช่ไหมคะฟลุกโชคช่วยเกิดการปิ้งแวบขึ้นมาแล้วก็ยิ่งเด็กยิ่งสมองแล่นส่วนใหญ่คิดอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วการมีไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์ในเชิงธุรกิจคุณการยังได้ยินแต่เสียงภาพไม่ชัดเลยคะลองออกไปอีกครั้งแล้วเข้ามานะเมื่อวานมีท่านหนึ่งคุณมาดามกัญญาพันธ์จากโคราชก็บอกเหมือนกันทำไมถึงชัดบ้างไม่ชัดบ้างคุณพี่อ้อบอกรออีก2ปีจะได้รางวัลโนเบลโอเคต้องแย่งกันหน่อยนะคะแย่งกับครูกันหน่อยนะความคิดสร้างสรรค์ในเชิงธุรกิจนะคะจริงๆแล้วมันมาจากการคิดเป็นทีมแล้วก็มาขึ้นอยู่กับประสบการณ์ความชำนาญทำสิ่งนั้นมานานเพราะฉะนั้นอายุยิ่งเยอะยิ่งมีความคิดสร้างสรรค์เยอะนะแต่ไม่ใช่แก่แบบแก่ประสบการณ์อย่างเดียวเขาเรียกว่าแก่เฉยๆเนี่ยแต่ว่าต้องหมั่นปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องด้วยเดี๋ยวครูจะอ่านคุณสมบัติของผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงธุรกิจที่เราทุกคนควรจะพัฒนาไปแนวนั้นให้ฟังดูนะคะมันมีหลักอยู่6ข้อแล้วลองฟังซิว่าท่านฟังแล้วท่านคิดถึงใครข้อที่1เกิดจากการคิดสร้างสรรค์กันเป็นทีมข้อที่2มีประสบการณ์มีความชำนาญในเรื่องนั้นๆข้อที่3สั่งสมมานานแล้วปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องข้อที่4มีการคิดเป็นกระบวนการข้อที่5ทำได้จริงเห็นมั้ยข้อนี้คือต้องเป็นผู้ใหญ่ละเด็กอาจจะคิดสร้างสรรค์แต่ทำไม่ได้จริงนะคะข้อที่6ยิ่งอายุเยอะไอเดียยิ่งมีประสิทธิภาพครูนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะนึกถึงเรื่องอะไรทราบไหมครับพอฟังเรื่องนี้เนี่ยที่บอกว่าสั่งสมมานานแล้วต้องหมั่นปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องเนี่ยครูนึกถึงโครงการฝนหลวงค่ะมีใครทราบไหมว่าโครงการฝนหลวงเนี่ยกว่าจะทรงประดิษฐ์ฝนเทียมขึ้นมาได้สำเร็จเนี่ยใช้เวลาถึง14ปีนะคะไม่ใช่ผลิตได้ปีนั้นเลยนะทรงค้นคว้าทรงผนวกเอาความรู้ทางหลายๆศาสตร์เข้ามาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวิศวะเคมีหรือว่าภูมิศาสตร์หรือว่าอุตุนิยมวิทยาหลายๆอย่างมากเลยนะคะและจากการทรงสังเกตของพระองค์เองนั่นแหละถ้าครูจำไม่ผิดเคยอ่านในหนังสือเรื่อง The Visionary หรือไงเนี่ยไม่แน่ใจเคยรีวิวไปแล้วนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงได้พระราชดำริเรื่องฝนหลวงมาตอนที่ทรงเฮลิคอปเตอร์เสด็จกลับจากการไปทำพระราชกรณียกิจนะคะแล้วก็เห็นว่าเมฆมันแตกออกเป็น2ข้างแล้วก็เพราะนักบินโรยเกลือไปให้เมฆมันแตกแล้วสักอย่างถูกก็จำรายละเอียดไม่ได้แล้วแต่มาจากการช่างสังเกตของพระองค์แล้วก็สั่งสมประสบการณ์มาลองผิดลองถูกอยู่ถึง14ปีนะคะ14ปีมาดูกันต่อมีเรื่องอะไรอีกวันนี้จะเอามาเขาบอกว่าเขายกตัวอย่างสินค้าที่ท่านอาจจะรู้จักแล้วอยู่2อย่างคืออันนึงคือสบู่ยี่ห้อ Ivory นะคะอันที่2คือกระดาษ Post It สินค้าทั้ง2อย่างนี้มีอะไรเหมือนกันอยากจะลองเดามั้ยคะเอาเวลาน้อยครูมาดึกแล้วครูเฉลยเลยแล้วสบู่ไอวอรี่กับกระดาษโพสต์อิทรู้จักใช่ไหมครับโพสต์อิทโน้ตที่เป็นกระดาษแปะๆเหนียวๆแปะแล้วลอกได้แปะแล้วลอกได้เนี่ยมันมีอย่างเหมือนกันอย่างหนึ่งค่ะคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดงงไหมคะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดคือจริงๆมันไม่ใช่พลาดเฉยๆแล้วมันเกิดขึ้นนะคะคือว่า
พลาดแล้วต้องมีสติเข้าไปรับรู้และสังเกตด้วยประสบการณ์ชีวิตนี่แหละมันถึงจะเกิดอะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นมากับโลกขึ้นใหม่คุณพวกคุณผู้ชมทุกท่านเคยมีใครทํางานผิดพลาดไหมเคยนะครูก็เป็นเราผิดพลาดกันนั้นแหละค่ะในระหว่างที่เราเติบโตขึ้นมาแต่ว่าขึ้นอยู่กับเราจะเรียนรู้หรือว่าสังเกตพัฒนาสิ่งเหล่านั้นที่เราผิดพลาดขึ้นมาได้ไงมีตัวอย่างเรื่องเล่า2เรื่องนะคะเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องจากการพัฒนาสบู่ไอวอรี่นะคะเริ่มมาจากพนักงานที่ทำสบู่ง่วงสงสารนะง่วงตอนต้มส่วนผสมนะคะเขาต้มส่วนผสมสบู่ไอวอรี่ครูเข้าใจเป็นสบู่สีขาวๆสบู่ก้อนนะคะเขาต้มนานไปแล้วก็อาจจะลืมกวนหรืออาจจะอะไรสักอย่างทำให้เกิดฟองลอยขึ้นบนน้ำซึ่งฟังดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องที่ผิดพลาดใช่ไหมคะแต่ประธานบริษัทกลับไม่คิดอย่างนั้นนะคะเขาเก็บไปคิดต่อยอดเพิ่มระหว่างที่ประธานบริษัทของสบู่ไอวอรี่เนี่ยเดินทางไปทั่วโลกแล้วก็ไปสังเกตผู้คนต่างๆเพื่อหาไอเดียมาทำผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยวันหนึ่งไปเที่ยวอินเดียแล้วก็ไปนั่งดูคนอาบน้ำอยู่ริมแม่น้ำคงคาประมาณนี้นึกภาพออกใช่ไหมคะชาวอินเดียก็มาอาบน้ำสระผมอยู่ริมน้ำนี่แหละเขาเห็นคนส่วนหนึ่งจำนวนไม่น้อยเลยนะคะทำสบู่ตกลงไปในน้ำแล้วรีบเอามือลงไปควานหาในน้ำเพื่อหาสบู่ที่จมหายลงไปตอนนั้นเขาเลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าถ้าทำสบู่ลอยน้ำได้จะเป็นไงเออก็ใช้คิดจะได้ไม่ต้องคอยหาสบู่แบบนี้ไอเดียเนี่ยมาจากการที่เขานึกถึงฟองน้ำมันลอยบนน้ำกับคนควานหาสบู่ไม่เจอเนี่ยในที่สุดก็มาผลิตสบู่ที่มีน้ำหนักเบาแล้วลอยน้ำได้ไม่จมอีกชาวบ้านอินเดียจะได้สามารถสระผมได้อย่างสบายใจแล้วเอาสบู่ลอยน้ำได้ไม่เลวเลยนะเกิดจากการผิดพลาดนะเกิดจากการพนักงานต้มสบู่สมัยก่อนกวนนะคะง่วงแล้วก็เกิดฟองเยอะแล้วฟองมันลอยอยู่บนผิวน้ำประธานบริษัทคิดผลิตสบู่ลอยน้ำได้นะคะมีอีกนะเรื่องของโพสต์อิทกระดาษที่เราใช้กันอยู่ทุกวันกระดาษที่เป็นกระดาษโน้ตที่เหนียวแปะแล้วก็ดึงออกลอกได้แล้วก็แปะใหม่เนี่ยนะคะเดิมเนี่ยบริษัทเขาต้องการจะผลิตเหมือนกาวนี่แหละค่ะติดให้ติดแน่นๆแต่เกิดการผิดพลาดกาวที่ใช้ติดกระดาษจะเหมือนจะติดให้ติดสนิทแน่นนานไปเลยไม่มีหลุดเนี่ยมันพลาดขึ้นมามันติดไม่อยู่มันหลุดตอนแรกทุกคนคิดว่าอ้าวกาวที่ติดไม่อยู่จะเอาไปทำอะไรได้ถูกไหมคะแต่ปรากฏว่ามีการค้นพบค่ะว่านักร้องที่ร้องเพลงในโบสถ์นะคะในโบสถ์คริสเนี่ยลำบากมากกว่าจะเปิดหาเพลงแต่ละเพลงในหนังสือเพลงเล่มเก่าๆใหญ่ๆนึกออกไหมคะแบบเป็นหนาๆนะสมัยก่อนมันก็ไม่มี iPad เหมือนสมัยนี้นะที่จะนั่งเปิดหาโน้ตเพลงมันดูได้ถ้าเป็นคุณจะทำไงการผลิตกาวที่ติดไม่อยู่ติดแล้วหลุดออกมาติดแล้วหลุดออกมาก็เลยมีการคิดว่าเออในเมื่อไอการผลิตกาวที่มันหลุดออกมาได้เนี่ยมันเอาไปแปะกับโน้ตเพลงให้นักดนตรีในโบสถ์นักร้องเพลงประสานเสียงเนี่ยสามารถแปะโน้ตว่าวันนี้ร้องเพลงนี้หน้านี้แล้วอาทิตย์หน้าดึงออกมาแปะหน้าอื่นได้เนี่ยมันก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกทุกวันเนี่ยทุกออฟฟิศครูเชื่อว่าต้องมีคนใช้กระดาษโพสต์อิทใช่ไหมคะจริงๆมันเกิดจากการผิดพลาดนะมันทำให้เรานั้นคิดขึ้นมาได้นะคะว่าเออในชีวิตเนี้ยเราก็มีอะไรผิดพลาดเยอะนะเราจะมีโอกาสคิดผลิตภัณฑ์ออกมาระดับโลกได้เหมือนโพสต์อิทหรือว่าสบู่ไอวอรี่ไหมนะมันต้องมาจากการมีสติช่างสังเกตนะคะนี่คือความคิดสร้างสรรค์นะเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่าความคิดสร้างสรรค์เขาบอกว่าต้องไอเดียที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเกิดได้คือ1ต้องเอาไปผสานกับศาสตร์อื่นๆคือเหมือนที่ครูยกตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับฝนหลวงอะค่ะก็คือว่าทรงมีพระปรีชาด้านวิศวกรรมเคมีแล้วก็ด้านภูมิศาสตร์แล้วก็ด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยเพราะว่ามันผสานกันมันถึงเป็นโครงการฝนหลวงที่ประสบความสำเร็จจนทุกวันนี้หลายๆประเทศก็มาขอพระราชทานวิธีทำฝนหลวงไปใช้ในประเทศต่างๆมากมายครูเข้าใจว่าน่าจะมีอิสราเอลกับประเทศแถวทางแอฟริกานะคะครูจำชื่อประเทศไม่ได้แต่มีไอเดียนะสรุปนั้นหนึ่งเกิดจากการเอาสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยไปผสมผสานกับศาสตร์อื่นๆหลายๆศาสตร์นะคะแล้วก็2ต้องมาจากความทุ่มเทพยายามไม่มีที่สิ้นสุดคือสั่งสมประสบการณ์ผิดพลาดแล้วแล้วก็ลองแล้วลองอีกจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะบางทีก็ไม่ได้พูดถึงว่าการเป็นผู้เชี่ยวชาญทีนี้คนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกเนี่ยคุณคิดว่าเขาผิดพลาดมาเยอะแค่ไหนคะดูได้ตรงนี้ค่ะดูได้ตรงที่ว่าปริมาณงานที่เขาทำวันนี้ครูขึ้นจั่วหัวตอนหัวค่ำไม่ทราบมีใครเห็นหรือเปล่าที่ครูพาดหัวว่าวันนี้3ทุ่มครูจะมาคุยเรื่องอะไรเนี่ยมีอย่างนี้ค่ะมีใครรู้จักโทมัสอัลวาเอดิสันบ้างวันนี้อยากจะลองเดาไหมคะว่าเอดิสันซิกมันฟรอยโจฮันเซบาสเตียนบาร์กนักแต่งเพลงคลาสสิกนะคะแล้วก็ปิกัสโซมีอะไรเหมือนกันอยู่อย่างอยากลองไหม
หนึ่งนะลองเดาไหมคะครูเปิดให้ทุกท่านลองเดาดูนะหนึ่งโทมัสเอลวายเอดิสันคนที่ประดิษฐ์หลอดไฟที่เรารู้จักกันนะคะสองซิกมันฟรอยนักบิดาของจิตวิทยานะสามโยฮันเซบาสเตียนบาร์กนักแต่งเพลงคลาสสิกโอ้ไม่สิเขาน่าจะยุคบาร็อกนะบาร์กในยุคบาร็อกแล้วก็สี่ปิกัสโซความจริงมีอีกหลายคนเลยแหละค่ะอยากจะเดาไหมสี่คนนี่มีอะไรเหมือนกันทำซ้ำๆอันนี้เขาเรียกแทงกั๊กนะคะคุณสุภาพันธ์ก็ถูกนะทำซ้ำๆเอาอีกใกล้แล้วค่ะอีกนิดนึงนอกจากทำซ้ำความพยายามถูกอีกนะคะคุณหนกมีอีกลองเดาไหมว่าพวกนี้เขามีอะไรเหมือนกันคุณเพิ่งมาแล้วสวัสดีค่ะระหว่างนี้ครูทักคุณต้องตาสวัสดีค่ะคุณยุ้ยวดีเรียกเพลงฮีมคุณชนกกนกคุณแพทย์ณภัทรจากฮ่องกงมาแล้ววันนี้อยู่ใน MRT หรือเปล่าคุณพิเชียนุชสวัสดีค่ะคุณชยาพี่แขมาแล้วสวัสดีค่ะอมนยามาแล้วคุณรัตรัตคุณส้มฉุนคุณพิรดีบอกได้รับรางวัลโนเบลแล้วนะคะยินดีด้วยคุณชายุริสวัสดีค่ะคุณเฉลยนะเดี๋ยวมีคนทานมาแล้วคุณพี่อ้อบอกว่าหาเพนพอยต์และหาทางแก้อย่างสร้างสรรค์ความแตกต่างนี่ไปเปิดตำราตอบมาแน่ๆเลยตอบแบบไอเดียดีไซน์ทิงกิ้งเลยนะคะเดี๋ยวครูยังไม่บอกว่าถูกหรือเปล่านะคุณรัชนีส้มฉุนใช่ไหมบอกว่าเอดิสันทดลองไม่ต่ำกว่า 2,000 ครั้งความพยายามความสุขในการไม่หยุดค้นหาโอ้คุณโยธกาพัทลุงมีคำคมนะคะไม่ได้ไม่ใช่ล้มเหลวคุณสุภวรรณบอกว่าปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นทุกครั้งคุณมนยาครูให้รางวัลพิเศษไปเลยบอกว่าทุกคนมีทรงผมเหมือนกัน คุณดุดดาวนะคะบอกเอดิสันไม่หยุดไม่ล้มเลิกจริงๆถูกหมดทุกอย่างนะคะเดี๋ยวครูกำลังจะเฉลยแล้วนะแต่ครูขำคำตอบคุณมนยาที่สุดแล้วก็ทุกคนมีทรงผมเหมือนกันจริงๆเหมือนกันอยู่แค่สองคนนะคะคือเอดิสันสามคนคือหัวล้านนอกนั้นบาร์คคุณไม่รู้ว่าล้านหรือเปล่าเพราะเขาใส่วิกนะแต่ว่าเป็นข้อสังเกตที่ดีคุณวินัยสวัสดีค่ะคุณศิริรักษ์สวัสดีนะคะคุณเฉลยอย่างนี้ค่ะทุกคนนะคะมีความมุ่งมั่นไม่ว่าจะเป็นเอดิสันซิกมันฟรอยด์โยฮันเซบาสเตียนบาร์คหรือปิกัสโซเนี่ยเขาทุ่มเททำงานระดับไม่ธรรมดาในที่นี้ครูหมายถึงว่าสร้างผลงานออกมามากมายครูยกตัวอย่างนะคะเอดิสันเนี่ยจดทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ในนามชื่อตัวเองถึง 1,093 ชิ้นเฉพาะหลอดไฟอย่างเดียวเนี่ยกว่าจะคิดใช้หลอดไฟได้เขาลองหลายพันครั้งนะคะซิกมันด์ฟรอยด์เนี่ยเขียนบทความ650เรื่องนะโยฮันเซบาสเตียนบาร์กแต่งเพลงทุกวันวันละเพลงอะโอ้โหท่านอายุเท่าไหร่เนี่ยคือครูเคยได้ยินมาเหมือนกันนะว่าท่านแต่งเป็นพันๆเพลงนะคะบาร์กเนี่ยแต่ไม่เคยรู้ว่าแต่งทุกวันนะคะนี่คือความรู้ใหม่เลยนะปิกัสโซสเก็ตช์ภาพกว่า 20,000 ภาพประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเรารู้จักผลงานของพวกนี้อยู่ไม่กี่ชิ้นถูกไหมคะไม่มีใครไม่ครูเชื่อว่าไม่มีท่านใดฟังเพลงของบาร์กหมดหลายพันเพลงแน่หรือว่ามีก็ถ้ามีก็เคารพนับถือท่านมากเลยนะคะท่านคงเป็นคอเพลงคลาสสิกนะเรารู้จักผลงานระดับโลกของเขาอยู่แค่ไม่กี่ชิ้นส่วนใหญ่จะรู้จักเอดิสันแค่ผลงานหลอดไฟใช่ไหมคะแต่อีกพันกว่าชิ้นเนี่ยเราไม่รู้นะจริงๆนะเขาทำเยอะสิ่งที่มันสอนเราคืออะไรคืออย่าท้อค่ะเหมือนครูเหมือนกันนี่แหละไลฟ์ของครูก็บ้านๆนี่แหละอาจจะมีผิดพลาดมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าจริงๆถ้ารู้สึกว่าถ้าครูสิ่งที่ครูมอบให้สามารถให้ความสุขใครได้เพียงสักคนเดียวครูก็ถือว่าครูได้ทำตามเป้าหมายได้สำเร็จแล้วนะถ้ามีใครได้ประโยชน์ไปสักคนนึงน่ะครูก็พยายามไลฟ์ทุกวันมันอาจจะมีสักไลฟ์นึงนะที่อาจจะไม่ถึงกับเปลี่ยนชีวิตนะอาจจะช่วยให้ใครมีความสุขหรือแก้ปัญหาอะไรขึ้นมาได้เราดูเรื่องต่อไปเลยนะคะครูขั้นไว้หน้าไหนโอ้อันนี้น่าสนใจอยากเดาไหมคะว่าชาติโนเบลนี่ครูมาแนวรางวัลโนเบลนะคะอยากทราบไหมคะว่าชาติไหนได้รับรางวัลคนเชื้อชาติไหนดีกว่าคะไม่ใช่ชาติไหนคนเชื้อชาติไหนได้รับรางวัลโนเบลมากที่สุดตอบเลยห้ามไปแอบไป Google แล้วมาตอบครูนะตอบเลยค่ะลองตอบดูคนเชื้อชาติไหนได้รับรางวัลโนเบลมากที่สุดตอบมีใครเข้ามาบ้างคุณปิวยังไม่สายค่ะวันนี้ครูก็มาสายเหมือนกันนะคุณสายโรสสวัสดีค่ะคุณหนกมาแล้วทายว่าเยอรมันไม่ใช่ค่ะแต่ขอบคุณที่ทายนะก็มีเหตุผลดีนะคุณสุภาวรรณบอกว่าญี่ปุ่นอันนี้แทงกั๊กเห็นครูชอบพูดเรื่องญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นน่ะได้มากที่สุดในเอเชียค่ะแต่ว่าในโลกนี่ไม่ใช่คุณรัชนีบอกเยอรมันเนี่ยนี่ทายผลบอลกันหรือเปล่าคะมาแล้วยิวคุณศิริลักษณ์ถูกคุณต้องตาก็จิวออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะคะคุณรุ่งโรจน์ยิวมาพี่อ้อมายิวคุณโยธกายิวกันตามใหญ่เลยสุดยอดนะคุณวรรณการอังกฤษไม่ใช่ทายผลบอลนะคะก็แต่ขอบคุณทุกท่านที่ทายมานะชนเชื้อชาติยิวนี่แหละค่ะยิวหรือจริงๆเราเรียกภาษาอังกฤษว่าจิวิชเนี่ย
ไม่ได้มีในประเทศอิสราเอลอย่างเดียวนะคะคุณธันวาบอกอินเดียห้วยอีกหน่อยอินเดียก็มีสิทธินะคุณแพทนวัตก็ยิวเฉลยนะคะยิวค่ะยิวในที่นี้เนี่ยหลายคนเป็นคนยิวที่ไปตั้งรกรากในยุโรปหรืออเมริกานะคะเป็นแต่เขายังคงธรรมเนียมวัฒนธรรมของยิวเอาไว้อยู่ซึ่งมีส่วนในการสร้างคนมากอย่างไรคะหนังสือเล่มนี้บอกเขาบอกว่าเปรียบเทียบยิวกับเกาหลีนะว่าแล้วครูก็ชักเมื่อยตาวันนี้ใช้ตาอ่ะแน็กสวัสดีจ้าเพื่อนมาแต่มาขอบคุณมากนะคะเพื่อนมาดูก็มีกำลังใจเขาบอกหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกาหลีนะคะคิดยังไงให้ต่างเนี่ยเขาถามไม่น่าสนใจค่ะโอเคเกาหลีก็ต้องอวยประเทศตัวเองนะเขาบอกเกาหลีเนี่ยก็ได้เชื่อว่ามีเป็นประเทศที่ระบบการศึกษาดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเป็นผู้นำกระแสK-POPวัฒนธรรมเกาหลีโด่งดังมากแต่ถ้าเทียบกับยูแล้วเทียบกันไม่ติดเลยถ้ามองในแง่ของปริมาณคนที่ได้รับรางวัลโนเบลนะคะคำถามคือทำไมเป็นอย่างนั้นอยากทราบไหมคะเขาบอกว่าความลับอยู่ที่วิธีการตั้งคำถามของพ่อแม่เวลาลูกกลับจากโรงเรียนโอ้เขาบอกว่าใจของพ่อแม่ที่ส่งลูกเข้าเรียนประถมวันแรกนั้นก็คงจะเหมือนกันหมดพอลูกกลับมาบ้านพ่อแม่ทุกคนจะถามว่าไงคะเป็นพ่อแม่ไทยพ่อแม่ทำจะถามว่าไงลูกกลับมาจากโรงเรียนประถมหรือโรงเรียนอนุบาลวันแรกพ่อแม่ไทยจะถามว่าดูซิเหมือนพ่อแม่เกาหลีไหมตอบมีใครมีลูกไหมคะหรือว่ายังไม่แต่งงานกันยังสาวๆใช่ไหมหรือว่ามีใครที่มีหลานมีใครแนทมีหลานแนทตอบเลยลองเดาซิว่าถ้าเป็นพ่อแม่ทั่วโลกก็ได้ไม่ใช่เฉพาะไทยแต่ที่อื่นเวลาลูกกลับจากโรงเรียนวันแรกพ่อแม่จะถามว่าอะไรคะเงียบไปเลยสงสัยสัญญาณถูกแฮงคุณน่านอุบลมาแล้วสวัสดีค่ะคุณสายระบบฝรั่งเศสนะนะคิดถึงยังไม่กลับจากอังกฤษใช่ไหมสนุกไหมสนุกมากอ๋อถามนี่คือถามหลานนะคำถามที่นัดถามหลานว่าสนุกไหมเอ่ยอันนี้ก็น่ารักน่าเอ็นดูหลานนัดก็น่ารักมากนะคะคุณโหนกบอกสนุกไหมเรียนอะไรวันนี้เหนื่อยไหมหิวไหมสนุกไหมวันนี้สนุกไหมหิวไหมเอาคนให้แนวหิวนะน่าสนใจเรียนอะไรบ้างสนุกไหมจ๊ะคุณสายรถตอบคุณคุณพอดูแถวแม่ถามว่าเป็นไงสนุกไหมลูกแนทบอกวันนี้สนุกเปล่าแกล้งใครไปบ้าง อันนี้คุณแม่แนทถามแนทนะคะว่าวันนี้สนุกเปล่าแกล้งใครไปบ้างเนี่ยวันนี้เป็นยังไงบ้างลูกเห็นไหมคะทุกท่านตอบแนวเดียวกันทุกประเทศทั่วโลกก็คุณแนทนะพาดอกชอบโรงเรียนไหมลูกถามอย่างนี้ถ้าลูกบอกไม่ชอบก็จบเลยนะคะคุณการบอกวันนี้เป็นยังไงบ้างมีคำถามน่าสนใจมากมายขอบคุณนะคะคุณวินัยบอกหิวไหม เป็นคำถามที่ดีทุกข้อเลยนะคะครูให้คะแนนเต็มทุกข้อเลยนะแต่นี่คือคำถามที่คนทั่วโลกถามอยากทราบไหมคะว่าชาวยิวผู้ซึ่งสร้างผู้ได้รับรางวัลโนเบลมากที่สุดในโลกที่เขาถามลูกว่าอะไรครูเฉลยนะอันนี้เขาบอกก่อนบอกพ่อแม่ชาวเกาหลีจะถามว่าวันนี้ลูกเรียนอะไรบ้างที่โรงเรียนโอ้เขาถามเลยว่าลูกเรียนอะไรบ้างแต่พ่อแม่ชาวยิวจะถามว่าวันนี้ลูกได้ถามคำถามอะไรบ้างที่โรงเรียนโอ้วันนี้ลูกได้ถามคำถามอะไรบ้างที่โรงเรียนนะคะมันจุดต่างกันของสองคำถามนี้คืออะไรคะคำถามแรกเนี่ยถ้าถามว่าวันนี้ลูกเรียนอะไรมาบ้างที่โรงเรียนเนี่ยเห็นไหมพี่นัทเขียนขึ้นมาเนี่ยเด็กก็อย่างเก่งก็จะจำมาตอบถูกไหมคะจำเรื่องราวที่เกิดในวันนี้ว่าเรียนอะไรมาบ้างแล้วมาตอบแต่มันก็ถูกนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กฝึกจำแล้วกลับมาเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังแต่ถ้าจะตอบคำถามพ่อแม่ยิวได้เนี่ยวันนี้ได้ถามคำถามอะไรครูบ้างที่โรงเรียนเนี่ยแปลว่านอกจากเด็กจะต้องฟังและจำแล้วต้องเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดแล้วสามารถประมวลเนื้อหานี่เด็กอนุบาลนะอนุบาลยิวนะต้องประมวลเนื้อหาทั้งหมดแล้วถึงจะตั้งคำถามครูในห้องได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูฟังงี้ครูก็อึ้งเลยเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมเด็กยิวถึงฉลาดตั้งแต่เด็กนะคะเขาฝึกให้เด็กเรียนด้วยการทำความเข้าใจแล้วตั้งคำถามเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเอากลับไปถามลูกหลานที่บ้านนะคะลองดูสิคะแนทลองไปถามหลานดูหลานสาวเป็นฝรั่งเป็นแม่มนะถามเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ว่าวันนี้เขาได้ถามคำถามอะไรที่โรงเรียนบ้างคำตอบเนี่ยเด็กที่ตอบกลับมานี่ถ้าเขาเริ่มเข้าใจวิธีการเรียนรู้แบบตั้งคำถามอย่างเงี้ยพ่อแม่อาจจะมีอึ้งได้นะคะนี่คือเป็นวิธีพัฒนาลูกหลานแบบยูนะเรามาดูเรื่องต่อไปเลยนะคะที่ครูเห็นว่าน่าสนใจจากเล่มนี้ครูจดไว้แล้วหน้า168เดี๋ยวนะคะสักครู่นะอ๋อใช่โฆษณานี้ครูพูดถึงโฆษณาที่มีความคิดสร้างสรรค์อันหนึ่งค่ะซึ่งหลุดโลกเลยนะเคยได้ยินโฆษณาของกล้องยี่ห้อหนึ่งไหมคะกล้องดิจิทัลครูไม่บอกยี่ห้อแล้วกันนะที่เกาหลีอะค่ะเขาให้คนตาบอด
ถือกล้องดิจิทัลไปถ่ายภาพบนเกาะเชจูนะครับเป็นเกาะที่งดงามของเกาหลีนะเขาใช้เวลา50 วันสอนเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้นให้นักเรียนตาบอด11 คนแล้วก็ส่งไปคำถามคือทำไมก็ถึงให้คนตาบอดไปถ่ายภาพแล้วก็ภาพที่ถ่ายเนี่ยทำมาเป็นนิทรรศการภาพถ่ายซึ่งเป็นภาพถ่ายแบบธรรมดาและภาพถ่ายแบบพิมพ์นูนที่ให้ผู้พิการทางสายตาได้เป็นรูปคำแล้วก็เห็นภาพได้ด้วยการสัมผัสนะคะเขาบอกว่าต้องเปิดนิทรรศการกับ80 รอบแล้วก็ขายตั๋วได้มากกว่า1,500,000 บาทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเข้าใจถึงแก่นแท้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคนเราถ่ายภาพเราถ่ายภาพทำไมคุณหนกเป็นนักถ่ายภาพถ่ายภาพเพราะอะไรครับเวลาเราถ่ายภาพเราต้องการเก็บอะไรเอาไว้ตอบไหมคะเพื่อนมาถ่ายคนมาแล้วหนูสวัสดีสวัสดีค่ะเวลาถ่ายภาพเราเก็บความทรงจำใช่ไหมคะเก็บสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงส่งคนตาบอดออกไปเพราะเขาบอกว่าสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยใจเนี่ยคนตาบอดเขาก็สัมผัสได้ด้วยใจเหมือนกันนะเช่นมันจะมีภาพนึงน่ารักมาเดี๋ยวครูหาให้ดูนะคะเป็นภาพเดี๋ยวนะมองเห็นกันหรือเปล่าเนี่ยภาพมันเล็กนะคะเป็นภาพคนตาบอดนะคะถือกล้องหันข้างไปทางหูคือเขามองด้วยหูเนี่ยมองด้วยหูแล้วเขาก็ฟังเสียงนกบินขึ้นเนี่ยแล้วเขาก็ถ่ายรูปนกบินออกไปเนี่ยเป็นภาพที่น่าประทับใจมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือลักษณะความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานโฆษณาเนี่ยแหละค่ะก็คือว่าจะต้องคิดให้นอกกรอบเขาใช้คำว่ามี insight มาจากว่า in แปลว่าข้างใน sight คือเห็นไปข้างในคำว่า insight เนี่ยอันนี้ครูแถมให้นะคะ insight เนี่ยมันใช้กับคำว่าวิปัสสนาได้ด้วยนะคำว่าวิปัสสนาเนี่ยภาษาอังกฤษวิปัสใช้ถึง2 คำนะคะคำหนึ่งคือ mindfulness meditation อีกคำคือ insight meditation ถามว่าต่างกันยังไง mindfulness meditation เน้นที่กระบวนการฝึกคือมี mindful คือมีสตินะคะนั่นคือ mindfulness แต่ถ้าเป็น insight meditation เนี่ยจะหมายไปถึงผลลัพธ์ของการฝึกก็คือฝึกไปเพื่อให้เกิดได้ปัญญาก็แล้วแต่ใครจะเลือกใช้คำไหนก็ได้นะคะดร.นัทภาษาอังกฤษวันละคำมาแล้วนะคะเรื่องต่อไปที่ครูเก็บมาเล่านะที่ครูว่าน่าสนใจนะคะเดี๋ยวนะอยู่หน้าไหนเอ่ย220ครูก็จดโพยไปด้วยแล้วก็มาเล่าให้ฟังไปด้วยเนี่ยนะคะ220คุณกัญญาพันธ์จากโคราชสินะวันนี้เห็นชัดไหมคะคุณกัญญาพันธ์บอกเมื่อวานสัญญาไม่ชัดนะ220โอเคเขาบอกลองสำรวจนะคะว่าคุณเป็นคนหมวดไหนนะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยเวลาจะซื้อสินค้าผู้บริโภคจะมี3 หมวดใหญ่ๆลองดูนะคะว่าท่านเป็นหมวดไหนกันหมวดแรกมันมีศัพท์เทคนิคไม่ต้องจำก็ได้นะคะครูไม่ออกสอบเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นปรากฏการณ์เว็บเล่นชื่อเป็นภาษาดัตช์เลยนะคะเว็บเล่นคือคนที่ชอบใช้ของแบรนด์เนมราคาแพงทั้งที่ของลักษณะใกล้เคียงกันคุณสมบัติเหมือนกันแต่ถูกกว่าก็มีคนกลุ่มนี้จะเชื่อว่าของยิ่งแพงยิ่งคุณภาพดีนะคะคุณอุทัยมาแล้วเรายองมาช้าไม่เป็นไรนะคะประเภทที่แรกนะเป็นประเภทที่ชอบใช้ของแบรนด์เนมเพราะเชื่อว่าของยิ่งแพงคุณภาพยิ่งดีประเภทที่2เรียกว่าเป็นพวกปรากฏการณ์แบรนด์แวกเกิลก็คือว่าใช้ของตามกระแสนิยมทั่วไปนะคะเป็นเหตุผลทางจิตวิทยาว่าคนเราต้องการไปที่ยอมรับในสังคมเหตุผลที่ซื้อของคนกลุ่มที่2คือใครๆก็ใช้กันใครๆเขาก็มีนะคะส่วนกลุ่มที่3เขาเรียกว่าเป็นประกอบการ snob หรือ snob effect ก็คือชอบทำอะไรสวนกระแสเป็นไหมคะท่านเป็นแบบไหนคือนิยมของที่ไม่เคยมีใครใช้แต่ว่าใช้เพราะอยากแตกต่างหรือว่าโดดเด่นจากคนอื่นไม่อยากใช้ของที่เหมือนคนอื่นใช้กันคนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยจะบอกว่าของที่ฉันใช้ต้องเป็นของชิ้นเดียวในโลกครูทวนอีกทีนะคะสำรวจตัวเองไม่ต้องตอบครูก็ได้นะคะถ้าไม่อยากตอบนะคนกลุ่มแรกนะคะเว็บเล่นเอฟเฟกต์จะเป็นคนที่ชอบใช้ของแบรนด์เนมราคาแพงทั้งที่ของถูกกว่านั้นก็มีคุณสมบัติเหมือนกันด้วยนะเพราะพวกนี้จะเชื่อว่าคือเราไม่ตัดสินเขานะเขาเชื่อของเขาอย่างนี้ว่าของยิ่งแพงคุณภาพยิ่งดีคนกลุ่มที่2เนี่ยใช้แบรนด์แวกเกิลเอฟเฟกต์จะชอบใช้ตามกระแสนิยมสังคมว่าเพราะว่าตามหลักจิตวิทยาว่าคนต้องการเป็นที่ต้องยอมรับในสังคมนะคะเหตุผลของคนกลุ่มนี้ในการซื้อของคือใครๆก็ใช้กันใครๆเขาก็มีนะส่วนคนสุดท้ายเนี่ยสวนกระแสคือนิยมใช้ของที่ไม่มีใครใช้เพราะอยากแตกต่างและโดดเด่นเพราะเขาเชื่อว่าของที่เขาใช้เนี่ยต้องไม่เหมือนใครในโลกโอ้เชื่อไหมคะว่าคน3กลุ่มนี้ไม่น่าจะเหมือนกันเลยใช่ไหมแต่มีสินค้าอยู่ยี่ห้อหนึ่งต้องจำเป็นต้องเอ่ยยี่ห้อนะคะไม่ได้โปรโมทอะไรเขานะไม่ได้ตังนะมันอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับ
คือกระเป๋ายี่ห้อฟรายฉากเป็นกระเป๋าของสวิตเซอร์แลนด์นะคะเป็นกระเป๋าที่สามารถทำให้คนทั้ง3กลุ่มเนี่ยซึ่งน่าจะซื้อของเพราะเหตุผลที่ต่างกันเนี่ยซื้อได้อยากรู้ไหมครับว่าทำไมเผื่อท่านเอาไปใช้ในทางการทำธุรกิจหรือสินค้าหรือบริการของท่านนะลองฟังดูกระเป๋าฟรายถากนี่มาจากพี่น้องชาวสวิสนามสกุลฟรายถากนะคะเกิดจากการที่คนส่วนใหญ่ในยุโรปเดินทางด้วยจักรยานจริงไหมเจ้าแนทนั้นยังดูอยู่หรือเปล่าที่อังกฤษคนใช้จักรยานเยอะไหมปัญหาของคนที่เดินทางด้วยจักรยานโดยเฉพาะในอังกฤษนะครับคือพอฝนตกเนี่ยฝนตกเยอะนะยุโรปบางทีฝนก็ตกเยอะวันนี้ลูกศิษย์ยุโรปครูไม่เข้ามาเลยคุณเดี๋ยวก่อนออสเตรียมาแล้วยังมีออสเตรียมีสวิสมีสวีเดนนะคะเขาบอกว่ารู้จักกระเป๋าฟรายถากกันอยู่แน่เลย3ท่านเนี่ยเขาบอกกระเป๋าเนี้ยเกิดจากการที่คนยุโรปส่วนใหญ่ชอบใช้จักรยานแต่พอฝนตกเนี่ยของในกระเป๋าก็จะเปียกเขาก็เลยพี่น้องคนนี้ก็เริ่มมองหาวัสดุที่คงทนกันน้ำกันฝนได้เขาไปเจอวัสดุเก่าใช้แล้วค่ะคือผ้าใบที่คลุมรถบรรทุกนึกออกไหมคะหรือไม่ก็ยางในรถจักรยานและสายเข็มขัดนิรภัยเก่าที่คนทิ้งแล้วพูดง่ายๆว่าเอาของเก่าที่คนทิ้งแล้วมารีไซเคิลใหม่นะคะมาลองตัดเย็บเป็นกระเป๋าปรากฏว่าเนื่องจากเขาเอาวัสดุเก่าๆจากสิ่งต่างๆแต่ว่ากันมีคุณสมบัติกันน้ำได้นะคะมาเย็บเนี่ยกระเป๋าแต่ละใบเนี่ยหนึ่งมันก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมลดปริมาณขยะใช่ไหมคนกลุ่มที่ชอบทำตามกระแสก็ชอบนะกระแสรักโลกใช่ไหมคะคนกลุ่มนี้ก็ชอบแล้วขณะเดียวกันเนื่องจากเอาวัสดุเก่าๆมารีไซเคิลกระเป๋ารุ่นต่อให้เป็นรุ่นเดียวกันลายมันก็ไม่เหมือนกันนะนึกออกไหมเหมือนกระเป๋าปูปะก็ไม่เชิงปูปะหรอกกระเป๋าก็สวยดีนะบางใบแต่ละใบเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยเพราะเอาเศษผ้าใบจากรถบรรทุกคันนู้นคันนี้มาทำนึกออกไหมคะมันก็เลยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นกระเป๋ารุ่นเดียวก็มีหลากหลายอะได้อีกกลุ่มนึงเลยนะเมื่อกี้ได้กลุ่มแรกไปกลุ่มตามกระแสใช่ไหมรักโลกกลุ่มที่สองที่ว่ากระเป๋าไม่เหมือนใครก็ได้ไปนะแล้วกลุ่มที่สามเนื่องจากว่ามันเป็นสินค้าแบรนด์เนมด้วยราคาแพงผลิตในยุโรปด้วยก็ได้คนกลุ่มแรกไปด้วยคนกลุ่มที่ซื้อแบรนด์เนมราคาแพงโอ้โหเจ๋งไหมครับวิธีคิดของเขาเนี่ยได้ทั้งกลุ่มคนชอบแบรนด์เนมราคาแพงเพราะเชื่อว่าของแพงนี่คุณภาพดีได้ทั้งกลุ่มที่ชอบตามกระแสที่ใครๆก็ทำกันก็คือว่ากระแสรักโลกเอาผลิตภัณฑ์รีไซเคิลมาใช้และได้ทั้งกลุ่มที่3ด้วยก็คือว่ากลุ่มคนที่ชอบทำอะไรสวนกระแสคือต้องใช้ของที่ไม่เหมือนใครของที่ฉันใช้ต้องมีหนึ่งเดียวในโลกเนี่ยเป็นกระเป๋าที่ขายได้ทั้ง3กลุ่มเลยนะคะวิธีนี้เนี่ยแนทบอกฉลาดมากเนาะมดแดงมาแล้วเพื่อนมาแต่มาอีกสวัสดีจ้ามดแดงครูว่าถ้าคนเรามีความคิดสร้างสรรค์นิดนึงเนี่ยเราก็จะประสบความสำเร็จด้านการงานมากเหมือนกระเป๋าฟรายถากเนี่ยนะคะแต่จริงๆครูขอกระซิบว่าครูเคยไปลองถือของเพื่อนอันนึงมันหนักนะคะมันหนักค่อนข้างหนักน้ำหนักค่อนข้างเยอะทีเดียวเพราะก็เป็นผ้าใบรถบรรทุกค่ะลองนึกดูเพื่อนเขาก็อ้างว่ามันคงทนแล้วก็การฝนอะไรอย่างเงี้ยแต่ครูว่าสำหรับครูว่ามันหนักไปอาจจะเหมาะคนหนุ่มสาวนะวัย50กว่าครูตอนนี้เน้นกระเป๋าเบาแล้วนะคะกระเป๋าเดินป่าเบาๆนี่เอามาเลยไม่ได้เน้นของสวยงามและหนักแล้วนะมีอีกอันนึงค่ะคือเรื่องเล่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะก็คือว่าครูว่าเล่าไปท่านต้องไม่เชื่อแน่ๆเลยก่อนอื่นวันนี้มีใครเป็นเรื่องจริงนะคะครูอ่านจากนี้จริงๆนะครูไม่ได้โมเมคขึ้นนะก่อนอื่นถามก่อนมีใครเคยไปเที่ยวเมืองนิวยอร์กซิตี้ในอเมริกาบ้างไหมคะถอดใส่ใส่มีใครเคยไปเที่ยวนิวยอร์กบ้างไหมใครเคยไปนิวยอร์กไหนบอกเพื่อนๆคนอื่นซิว่าเป็นยังไงบ้างนิวยอร์กเป็นเมืองยังไงคะลองตอบในความเห็นของท่านในความรู้สึกของท่านเอาที่ดูจากหนังก็ได้ค่ะนิวยอร์กซิตี้ในหนังฮอลลีวูดภาพมันเป็นยังไงคะตอบไม่ตอบครูตอบเองครูเคยไปนายแนทบอกว่ามีคืออะไรเอ่ยคืออันไหนใครเคยไปนิวยอร์กอยากจะเล่าประสบการณ์ไหมคะครูเล่าของครูไปของทางแนทบอกคอสโมโพลิตันนะเป็นเมืองใหญ่ใช่ไหมคะเมืองใหญ่มันก็จะมีอัตราเขาเรียกอะไรอาชญากรรมสูงนะเป็นเมืองที่ยุ่งๆนะคะคนเกียรติศรัทธาบอกเมืองยุ่งๆลมแรงหนาวน่ากลัวคุณพลพันเริ่มตอบเข้าเขาแล้วนะคะคือมันสมัยก่อนนะสมัยนี้ได้ยินว่าอัตราอาชญากรรมมันดีขึ้นแต่สมัยที่ครูยังอยู่มหาลัยแล้วได้คุณไปนะคะคุณเจี๊ยบบอกว่าตึกสูงนะคุณเกษราเคยไปคือประสบการณ์ที่เราเคยที่ครูเคยไปเนี่ยสมัยนั้นเป็นยุค 80s ตอนปลายนะคะฟังดูโบราณมากเลยนะคะครูได้ทุนแลกเปลี่ยนของรัฐบาลสหรัฐไปอยู่ 2-3 เดือนหมายถึงเขาพาไปรัฐต่างๆแต่เชื่อไหมคะว่าตอนที่เขาพาไปที่เมืองนิวยอร์กเนี่ยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐมาบอกกับพวกเราเด็กทุนจากเอเชียจากอาเซียนเนี่ยนะคะบอกว่าคุณแพรบอกสวรรค์และนรกในที่เดียวกันวันนี้รู้จริงนะส
วยงามแต่วุ่นวายเมืองในฝันเหรอคะคุณดวงดาวในฝันเหรอลองไปแล้วอาจจะไม่รู้สึกอย่างนั้นนะเขามาสอนเราไงนะคะเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐมาสอนพวกเรานักเรียนทุนว่าถ้าอยู่อย่างเดินไปตามถนนหนทางในนิวยอร์กให้ปลอดภัยเนี่ยอยู่ต้องทำอย่างนี้ค่ะ1ต้องเดินเร็ว2เอามือซุกกระเป๋าแจ็คเก็ตนี่แหละค่ะเหมือนวินเบรกเกอร์เสื้อแจ็คเก็ตกันลมกันฝนที่มีฮูดเอามือซุกกระเป๋าเดินเร็วแล้วก็ต้องเดินเหมือนเรารู้อยู่แล้วต้องไปทางไหนอย่าทำเป็นนักท่องเที่ยวเงื้องานเนี่ยเดินแบบมองมีเป้าหมายข้างหน้าชัดเจนแล้วเดินไปแล้วข้อสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมคะต้องทำหน้าบึ้งด้วยเฮ้ยการจะเดินในนิวยอร์กนี่มันต้องทำหน้าบึ้งเฉลยมันมีเหตุผลค่ะบอกถ้าทำหน้าบึ้งแล้วก็เดินแบบเหมือนรู้อยู่แล้วจะไปที่ไหนมีเป้าหมายชัดเจนเนี่ยไอ้พวกหัวขโมยที่จะมาปล้นเรามันนึกว่าเราเป็นชาวนิวยอร์กค่ะนิวยอร์กเนี่ยโหดไม่ค่อยกลัวใครใครมาก็สู้กลับไปทำนองเนี่ยเขาก็จะไม่มาปล้นจี้เขาเรียกอะไรนะล้วงกระเป๋าเราแต่ถ้าไปมัวแต่ล่าเนี่ยคุณก็เป็นเหยื่อของอาชญากรรมได้แต่นั่นคือยุคเอตี้นะเดี๋ยวนี้คงดีขึ้นแล้วแต่พวกเรานักเรียนทุนจากอาเซียนกันเนี่ยค่ะประเทศเราแถวนี้มาเลสิงคโปร์อินโดพวกเราก็จับกลุ่มกันนะคะเอเชียเราก็คุยกันแบบโอ้โหมันถึงต้องขนาดเดินหน้าบึ้งเฉลยแต่ว่าอันนี้ก็เรื่องจริงนะคะมาเล่าให้ฟังนะแต่ว่าตอนหลังได้ยินว่าอาชญากรรมดีแล้วครูเคยไปสอบสัมภาษณ์งานที่นิวยอร์กนะคะตอนนั้นจบปริญญาโทได้งานนะแต่เผอิญวันที่ไปวันนั้นเป็นอะไรรู้ไหมคะเป็นวันที่ก็มีจลาจลของรอดนี่คิงใครเกิดทันมั่งสมัยปี1993เนี่ยกำลังสัมภาษณ์งานอยู่ที่ถนนแบบ Fifth Avenue นิวยอร์กตึกยังรู้เลยนะคะบริษัท PR ใหญ่ของโลกนะคือได้งานแล้วนะแต่ว่าตอนที่สัมภาษณ์อยู่ก็มีเสียงหัวไซเรนขึ้นแล้วเขามีประกาศบอกว่า everyone please evacuate the building immediately ก็คือว่าทุกคนให้หนีออกจากตึกเดี๋ยวนี้อพยพเดี๋ยวนี้เพราะว่ามีจราจรข้างล่างเขากำลังเผาตึกกันรอบๆนั้นนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงเผาเมืองของนิวยอร์กนะกบฏไม่ใช่กบฏจราจรรอดนี่คิงเนี่ยแต่เชื่อไหมคะว่าคนผู้บริหาร CEO ที่สัมภาษณ์ครูอยู่อ่ะเขานิ่งๆเขาคูลมากเลยนะแล้วเขาบอกครูบอกว่า Welcome to New York ก็คือว่ายินดีต้อนรับสู่นิวยอร์กนะหนูเอ้ยมันเป็นอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยแล้วพวกเราก็ CEO ประธานบริษัทกับครูนะที่เป็นเด็กนักศึกษาจบใหม่เพื่อจะไปสมัครงานเนี่ยก็วิ่งลงหนีบันไดหนีไฟมาด้วยกันเป็นประสบการณ์ที่จำไม่ลืมนะคะครูว่า Only in New York แต่ที่เล่าเกริ่นมาตั้งนานเนี่ยก็คือว่ามันมีคนหัวสายคนหนึ่งอ่ะท่านจะลองทำไหมคะไอเดียนี้ใครอยากไปลองทำเป็นสินค้าในประเทศไทยเราบ้างเชิญเลยนะคะเขาบอกว่าคนเขาได้ไอเดียมาจากอย่างนี้ค่ะเอ๊ะใช่หรือเปล่าคนนี้ได้ไอเดียหรือคนเขียนหนังสืออ๋อคนเขียนหนังสือเขาบอกเขาไปกำแพงเบอร์ลินไปร้านค้าในเบอร์ลินแล้วมีคนขายเศษปูนเก่าๆแล้วก็ขายได้ราคาเดียวในชิ้นหนึ่งตั้ง 2,000 กว่าบาทนะคะบอกว่าเป็นเศษปูนจากกำแพงเบอร์ลินไม่รู้จะจริงหรือไม่จริงแต่นักท่องเที่ยวก็ซื้อกลับไปใช่ไหมคะจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะเขาต้องการเก็บความทรงจำเอาไว้เหมือนกันค่ะมีชายหัวใสคนหนึ่งในนิวยอร์กนะคะเขาขายอะไรทราบไหมคะเขาขายขยะเป็นของที่ระลึกจากนิวยอร์กอย่าเพิ่งร้องอีนะคะมันมีอย่างนี้เขาบอกว่าเขาใช้เหตุผลว่าใครๆก็อยากมาอยู่เมืองนี้เห็นไหมเมื่อกี้มีคุณอะไรสักคนบอกว่าเมืองในฝันใช่ไหมคุณเดี๋ยวอันดูหน่อยคุณดุดดาวนะบอกเป็นเมืองในฝันคนที่มานิวยอร์กเนี่ยมาหาความทรงจำเมื่อกี้เพื่อนครูแนทตอบไปถูกนะคิดเมมโมรีสนะจริงๆแล้วความทรงจำเนี่ยทุกคนก็อยากจะจินตนาการคือมโนไปเองว่ากำลังดูละครบรอดเวย์บ้างล่ะกำลังเดินผ่านตึก Empire State เดินผ่านจัตุรัสไทม์สแควร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนอยากได้ประสบการณ์กลับไปนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเขาก็เลยเก็บขยะแต่ขยะที่เขาเลือกนะก็คือไม่ได้เหม็นยี่เน่านะเก็บขยะพวกตั๋วละครบรอดเวย์ที่คนทิ้งแล้วแก้วสตาร์บัคที่เขียนว่านิวยอร์กตั๋วรถไฟใต้ดินในทำนองนี้นะคะเปลือกลูกอมแต่เพื่อทำความสะอาดนะครูว่าแล้วบรรจุในกล่องพลาสติกใสหน้าตาจะมองเห็นไหมเนี่ยมันก็เป็นประมาณนี้นะคะเก็บใส่กล่องเดี๋ยวนะครูก็ถือไม่ตรงสักทีเนี่ยเก็บใส่กล่องประมาณนี้นะคะชี้ไม่ถูกอีกเก็บใส่กล่องแล้วก็ทำเป็นกล่องใสๆแล้วก็เขียนว่าขอขยะที่ระลึกจากนิวยอร์กกลายเป็นว่าทายสิคะขายได้เท่าไหร่ขยะจากนิวยอร์กนี่แหละค่ะกล่องละ 1,800 บาทแต่ถ้าเป็นขยะในโอกาสพิเศษนะขยะที่ระลึกพิธีรับตำแหน่งประธานาธิบดีโอบามาขยะที่ระลึกวันที่กฎหมายคุ้มครองการแต่งงานเพศเดียวกันได้ขยะที่ระลึกวันปีใหม่ขยะที่จัตุรัสไทม์สแควร์ราคาขึ้นไปถึง100ดอลลาร์เลยนะคะคือ 3,600 บาทโอ้โหขายขยะนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูอยากจะปิดท้ายวันนี้ของเล่มนี้ที่มารีวิวให้ฟังหมดทั้งเล่มก็คือว่า
คนจากที่ท่านฟังมาสองสามวันที่ครูเล่าถึงเล่มนี้นะคะจะเห็นว่าคนทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ได้ถ้าหมั่นมีสติช่างสังเกตกล้าลงมือทําทันทีเหมือนเด็กอนุบาลเมื่อวานที่ครูเล่าให้ฟังนะคะลงมือทําทันทีลองผิดลองถูกก็ทําไปเถอะแล้วก็มันจะเรียนรู้จากประสบการณ์ลองผิดลองถูกและไอเดียความคิดสร้างสรรค์จริงๆมันมาจากการถกกันหลายๆคนนะไม่ใช่คนเดียวแล้วก็การเกิดจากการผสานเอาศาสตร์หลายๆอย่างเนี่ยมารวมกันเพราะฉะนั้นถ้าท่านเนี่ยที่ครูมีอะไรมาเล่าให้ท่านฟังทั้งสองสามบทจากเล่มนี้เล่มเดียวเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลพอแล้วที่เราจะหมั่นหาหนังสือที่ดีมาอ่านหนังสือที่หลากหลายจากหลายๆศาสตร์มาเพิ่มประสบการณ์แล้วนะคะเพราะว่าที่ครูทำคอลัมน์รีวิวหนังสืออะไรต่างๆมาเนี่ยก็เพราะเหตุผลนี้แหละเพราะว่าอยากเอาเรื่องที่ดีมีประโยชน์มาเล่าให้ทุกท่านฟังบางคนก็ชอบถามนะคะว่าตกลงดร.นัทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอะไรเนี่ยครูไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอะไรนะคะครูมีความสนใจหลายอย่างนะเรื่องสติเรื่องการพัฒนาสมองด้วยสติพัฒนาตนเองเรื่องญี่ปุ่นวิถีญี่ปุ่นเรื่องเซนอีกหลายๆเรื่องนะคะครูก็สนใจไปทั่วแหละแต่ที่เป็นแกนหลักของครูคือครูสนใจเรื่องการอ่านครูก็เลยเขียนหนังสือริทูริทอ่านอย่างผู้นำส่งเสริมการอ่านนะคะซึ่งรายได้ทั้งหมดครูมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนานะวันอาทิตย์ปกติครูจะปิดท้ายด้วยการบอกว่าคำถามนะคะสำหรับใครมีคำถามอยากให้ถามให้ครูตอบจะเป็นเรื่องธรรมะอะไรก็เรื่องธรรมะครูก็สนใจนะคะถ้ามีอะไรที่พอจะให้ครูตอบได้ครูจะเก็บมาตอบวันเสาร์อาทิตย์พรุ่งนี้เรามาฟังคำถามของคุณเจนนี่กันนะคะเธอส่งเข้ามาเธอรู้สึกก็กังวลอยากจะก้าวข้ามความรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าไม่มีคุณค่าแต่เรื่องราวของเธอเป็นยังไงเธอเขียนมาอธิบายเพิ่มเติมเดี๋ยวครูจะมาอ่านเรื่องของเธอให้ทุกท่านฟังแล้วครูจะพยายามอธิบายจากในส่วนของครูนะถ้าทุกท่านมีไอเดียแนะนำอะไรที่จะช่วยคุณเจนนี่ได้เนี่ยก็ช่วยแวะเข้ามาช่วยกันคอมเมนต์มาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ครูขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาอยู่กับครูยามดึกคืนวันเสาร์ทั้งที่พักผ่อนกันได้ดูจากทุกที่ทั่วโลกทุกจังหวัดในประเทศไทยหลายจังหวัดมากขอบคุณที่ทำให้อิคิกายหรือเป้าหมายในการใช้ชีวิตประจำวันของครูวันนี้เป็นจริงคือการเป็นผู้ให้สิ่งที่มีคุณค่ากับคนหมู่มากทุกๆวันด้วยความรู้สึกขอบคุณขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีของทุกๆท่านขอให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านประสบแต่ความสุขความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่ท่านทำนะคะพรุ่งนี้มาตอบคำถามของคุณเจนนี่กันท่านใดที่อยากให้ครูตอบคำถามต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรส่งเข้ามาได้นะคะส่วนครูเองนอกเหนือจากคำถามของทุกท่านแล้วครูก็จะหาหนังสืออื่นๆมาเล่าให้ฟังต่อไปสนุกๆนี้ละค่ะคืนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะที่แวะเข้ามา